สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของ power bank Ubao ตัวนี้ซึ่งผมซื้อมาใช้งานได้พักหนึ่งแล้ววันนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปอธิบายเจ้าตัวนี้ขออนุญาตพูดเรื่องทั่วๆไปของเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับเผื่อใครสนใจนะมันราคาประมาณถ้าราคาเต็มอยู่ที่น่าจะประมาณ 1,800 นะครับแต่ว่าผมได้มาในราคาไม่ถึง 1,000 ถ้าใครอิจฉานะครับผมแนะนำลองดูพวกวันที่เป็นโปรเลขเบิ้ลน่าจะได้ในราคาที่ถูกหน่อยตัวนี้เป็น power bank ขนาดใหญ่นะครับผมว่าใหญ่ที่สุดแล้วแหละถ้าใหญ่กว่านี้ผมไม่เรียก power bank แล้วนะผมจะเรียกมันว่า power station นะครับตัวนี้ยังเป็น power bank อยู่แต่เป็น power bank ที่ใหญ่มากๆไม่เหมาะกับสายเดินป่าสายเดินป่าคงต้องการอะไรที่มันเล็กแล้วก็เบากว่านี้นะครับแต่ว่าเหมาะกับสายแคมปิ้งที่ไม่ต้องการพลังงานเยอะถ้าต้องการพลังงานเยอะก็อาจจะต้องใช้เป็น power station ไปลูกแบบใหญ่ๆ2กิโล3กิโลเลยที่แบบหิ้วไปแล้วแบบเป็นเหมือนคล้ายๆแบตเตอรี่เลยนะแต่ว่าสำหรับผมแล้ว power bank ลูกนี้เพียงพอนะครับเพียงพอผมใช้งานประมาณชาร์จแบตกล้อง action camชาร์จแบตมือถือชาร์จแบตไฟส่องสว่างต่างๆ3วัน2คืนไม่หมดนะครับมันใช้งานได้ยาวนานอยู่น้ำหนักอยู่ที่ผมชั่งแล้วเมื่อกี้ใช้ตาชั่งชั่งน้ำหนักอยู่ที่1,095 กรัมก็1กิโลประมาณ1กิโล1ขีดความสูงอยู่ที่15เซนครึ่งนะครับความกว้าง7เซน2มิลนะฮะกว้างคูณยาวมันเท่ากันอ่ะมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสถือในมือก็จะประมาณเนี้ยใหญ่ๆหน่อยหนักๆด้านบนมี USB Type A อยู่3ตัวนะครับ3รู1 2 3 USB Type C ตัวนี้จะเป็นตัว PD ด้วยคือ Power Delivery นะครับจ่ายไฟ20วัตต์แต่ว่าขึ้นอยู่กับ device ของคุณด้วยนะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณด้วยว่าสามารถที่จะรองรับ Fast Charge 20วัตต์หรือเปล่านะครับถ้าไม่รับฟาสชาร์จ20วัตต์มันก็จะจ่ายไม่ถึง20วัตต์นะไม่งั้นเดี๋ยวอุปกรณ์คุณจะพังนะครับความจุตัวนี้ระบุไว้อยู่ที่ 50,000 มิลลิแอมป์อาวร์185วัตต์อาวร์คือผมซื้อ power bank มาหลายตัวแล้วแล้วผมมีความรู้สึกว่าบางตัวไม่ค่อยเสถียรแบบว่ามีตัวเลขบอกว่าแบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แต่มันไม่ได้เหลือเท่านั้นจริงๆบางทีแบบใช้ไปแล้วมันบอกว่ามันเหลือ 70%ใช้ต่ออีกนิดเดียวมันหมดแล้วแบบหมดเลยแบบอ้าวไหนบอกเหลือ 70% มันก็ทำให้เกิดความผิดพลาดในการวางแผนการทำงานของผมนะก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ผมค่อนข้างเชื่อถือนะค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าเขามีมอกชื่อบริษัทนำเข้านะครับตัวเล็กๆอ่านไม่ค่อยออกมองไม่ค่อยเห็นผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะอยู่ข้างใต้คลิปนี้เป็นคอมเมนต์แรกปักหมุดไปแล้วใครสนใจก็กดเข้าไปดูได้เข้าไปเลือกซื้อกันได้นะครับอินเทอร์เฟซของเขาค่อนข้างจะเรียบง่ายด้านที่มีรูชาร์จเนี่ยเขาก็จะมีไฟ LED ให้2ดวงนะครับแล้วก็มีปุ่ม power นะซึ่งกดแล้วก็จะมีสถานะบอกมาว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะมีจุดไฟคริสต์มาสมาให้4ดวงเรียบง่ายมากแต่รู้เรื่อง ก็คือรู้เรื่องอะวิธีเปิดไฟก็กดค้างครับไฟก็จะติดค่อนข้างสว่างนะค่อนข้างสว่างแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ใช้งานมันในฐานะไฟฉายสักเท่าไหร่เพราะว่ามันหนักใครจะไปถือเป็นไฟฉายผมว่าใช้เป็นไฟฉายอาจจะไม่ได้แต่ใช้เป็นอาวุธเนี่ยผมว่าเหมาะทุกหัวน่าจะเหมาะนะได้อยู่โลกว่านะครับขอเคลียร์กันตรงนี้ก่อนนะครับไออันเนี้ยไอ4อันเนี้ยที่มันแปะอยู่ตรงนี้นะครับผมแปะเองนะอันนี้คือตัวเขามาก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับไม่มีอะไรนะไม่มีตัวยางเนี่ยไอโฟมเนี่ยผมเป็นคนแปะเองเพื่อเอาไว้แบบวางแล้วมันจะได้ไม่เป็นรอยนะผมก็แปะไปอย่างนี้นะครับเวลาซื้อมาแล้วไม่มีอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะหาซื้อมาแปะเอาเองก็แล้วกันนะครับถ้าใครอยากได้นะของเขาก็จะมีแค่นี้ครับมีเชือกมาให้ด้านล่างก็จะมีพวกรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็สัญลักษณ์มาตรฐานต่างๆเต็มไปหมดเลยรวมถึงมอกด้วยทีนี้เราจะมาลองชาร์จแบตจาก power bank เข้ามือถือกันนะครับมือถือผมคือ Samsung Galaxy S21 FE ความจุแบตเตอรี่4,500 มิลลิแอมป์นะเดี๋ยวลองชาร์จดู
ตอนนี้ผมสงสัยมันมีรูตัวเนี้ยอยู่ทั้งหมด4รูด้วยกันนะ2อันเนี้ยมันน่าจะเหมือนกันนะครับซ้ายขวาเหมือนกันตรงกลางมันเป็นสีส้มน่าจะเร็วกว่านะอันนี้ผมเดานะครับแล้วก็ตัวเนี้ย PD Power Delivery ตัวชาร์จเร็วเดี๋ยวจะลองเสียบดูก่อนว่าคือเวลาเสียบชาร์จแล้วมือถือผมมันจะโชว์ว่าอีกกี่นาทีแบตมันจะเต็มนะก็ลองเสียบชาร์จดูเลยว่ารูไหนเร็วสุดนะครับรูแรกสีขาวนะครับเสียบเข้าไปอีก54นาทีก่อนจะเต็มลองเสียบรูสีส้ม45นาทีก่อนจะเต็มแปลว่าอันนี้เร็วกว่าแล้วลอง PD ดูเดี๋ยวผมมีสาย PD Power Delivery นะครับ PD เสียบเข้าไป42นาทีก่อนจะเต็มผมว่าประมาณเดียวกันมือถือผมอาจจะไม่รองรับการชาร์จ20วัตต์ก็ต้องไปลองเสียบชาร์จกับมือถือรุ่นอื่นนะที่มันรองรับ20วัตต์ได้นะครับทีนี้ผมจะให้ดูผมมีตัวนี้คือ USB meter นะครับดูกระแสเวลาเราเสียบชาร์จเข้าไปเนี่ยไฟมันเข้ามือถือไฟมันจ่ายจากตัว power bank ไปที่มือถือเนี่ยไฟมันจ่ายไปเท่าไหร่บ้างนะครับผมลองเสียบดูปึ๊บถ้าเป็นรูสีขาวเป็นการชาร์จที่9วัตต์นะครับก็ไม่ได้ชาร์จเร็วอะไรอีกอันหนึ่งไอ้ USB สีส้มบ้างนะครับต่างกันเยอะก็คือชาร์จที่14วัตต์เห็นไหมสีเหลืองๆเนี่ยขึ้นว่า14วัตต์นะครับสรุปว่าถ้าอยากชาร์จเร็วเสียบรูสีส้มต่อไปจะเป็นการทดลองนะครับว่า power bank ลูกนี้ 50,000 มิลลิแอมเนี่ยสามารถชาร์จแบตมือถือของผมได้กี่รอบโดยผมจะชาร์จแบตมือถือให้เต็มนะครับตอนนี้แบตมีอยู่ที่ 30% ก็จะชาร์จให้เต็ม100ก็คือชาร์จเพิ่มไปอีก 70% แล้วก็คำนวณว่า 70% น่ะใช้ไฟไปเท่าไหร่แล้วถ้าจะชาร์จให้เต็ม 100%จะต้องใช้ไฟเท่าไหร่เราก็จะเอามาหารกันจนได้ออกมาว่า power bank เต็มๆสามารถชาร์จมือถือผมได้กี่รอบเอาละครับทุกคนเรามาลองคำนวณกันดีกว่านะครับว่า power bank ตัวนี้เนี่ยจะชาร์จไฟเข้ามือถือได้ทั้งหมดกี่ครั้งนะครับเราชาร์จไฟไป 70% นะแล้วเราก็ 70% เนี้ย power bank จ่ายไฟไปทั้งสิ้น14.7 วัตต์ 14.7 วัตต์ 14.7 วัตต์คิดเป็น 70% แล้วถ้า 100% ล่ะเราก็ต้องหารด้วย70แล้วก็คูณ100เพราะฉะนั้นถ้า power bank ตัวนี้จะชาร์จไฟมือถือตั้งแต่ 0% จนเต็ม100เราจะต้องใช้กำลังไฟทั้งสิ้น21วัตต์power bank ตัวนี้จุ185วัตต์นะครับตามสเปคของเขาเราก็จะคำนวณง่ายๆคือ185วัตต์หารด้วย21วัตต์21วัตต์คือ1รอบนะเต็ม1รอบ power bank ตัวนี้ก็จะชาร์จไฟเข้ามือถือจาก0ถึง100ได้ทั้งสิ้น 8.8 รอบนะครับอันนี้คือตัวเลขที่ได้จากการคำนวณนะหลายคนฟังมาถึงตรงนี้นะครับเกิดคำถามในใจว่าพี่ขุนใช่เหรอมั่วแล้วเปล่าก็ power bank เนี่ยมันก็เขียนอยู่ว่ามัน 50,000 มิลลิแอมนะฮะเขียนอยู่ชัดๆเลยตรงเนี้ยน่ะ 50,000 มิลลิแอมแล้วพี่ก็บอกเองว่ามือถือพี่อ่ะอยู่ไหนวะมัน 4,500 มิลลิแอมไม่ใช่เหรอแล้วมันหารกันอีท่าไหนอ่ะทำไมมันไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขก่อนนะ 50,000 ตั้งหารด้วย 4,500 นะครับทำไมมันไม่ใช่11รอบอ่ะมันต้องเป็น11รอบสิคืองี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมซ้อมหลายรอบมากเลยนะผมหาวิธีอธิบายแล้วก็ปวดหัวมากเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันง่ายๆนะแต่เอาเป็นว่าลองฟังดูก็แล้วกันนะครับลองฟังดูนะคือจริงๆแล้ว power bank อ่ะครับผมคิดว่า power bank ไม่ควรบอกความจุเป็นมิลลิแอมอาวใจเย็นอย่าเพิ่งด่าผมนะเขาบอกความจุเป็นมิลลิแอมอาวกันทั้งโลกนะครับแต่ว่าเขาบอกแบบนั้นอ่ะเ
พราะว่าเขาละไว้ในฐานที่เขาเข้าใจและเขาคิดว่าผู้บริโภคทุกคนก็ควรจะเข้าใจด้วยว่ามันเป็นความจุมิลลิแอมอาร์ที่ 3.7 โวลต์มันเหมือนอย่างนี้มันเหมือนคุณซื้อถังน้ำมาใบหนึ่งถังน้ำผมนึกสมมุติว่าอันนี้คือถังน้ำนะแต่คนขายไม่ยอมบอกคุณว่าถังน้ำใบเนี้ยจุกี่ลิตรเขาไม่ยอมบอกคุณว่ามันจุน้ำได้185ลิตรเขาไม่บอกนะครับเขาบอกแค่ว่าถ้าคุณเอาถังใบเนี้ยไปต่อกับสายยางมันจะสามารถฉีดน้ำได้ฉีดน้ำออกมาได้50นาทีเขาวงเล็บไว้ในฐานที่เขาเข้าใจกันทั้งโลกว่าสายยางที่เอามาต่อคือสายยางขนาด 3.7 มันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าคุณเทียบในจักรวาล power bank ด้วยกันเพราะ power bank ทุกอันวัดกระแสและบอกความจุเป็นมิลลิแอมมาที่วงเล็บ 3.7 โวลต์นะครับก็คือหมายความว่าถังน้ำทุกใบเสียบสายยางขนาดเดียวกันคือขนาด 3.7 โวลต์เพราะฉะนั้นถ้าถังใบนี้มันฉีดน้ำออกมาได้30นาทีแปลว่าน้ำที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะต้องน้อยกว่าใบนี้ที่มันฉีดน้ำออกมาได้50นาทีนี่ก็ไม่เพราะว่าสายยางที่มาต่อมันขนาดเท่ากันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เงื่อนไขมันเปลี่ยนคือเขาไม่ได้เอาสายยางขนาด 3.7 โวลต์มาเสียบครับคนละเรื่องเลยนะมันทำให้ผมงงมาแล้วนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นแบตเตอรี่รถยนต์ครับแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ทำให้ผมงงเลยถ้าใครเคยซื้อหรือว่าเคยรู้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยก็จะรู้ว่าแบตเตอรี่รถยนต์ลูกหนึ่งที่มันหนัก10กว่าโลลูกใหญ่ๆอะครับ10กว่ากิโลอะ45 mAh ถ้าคิดเป็นมิลลิแอมก็คือ 45,000 มิลลิแอมนะก้อนนี้ 50,000 มิลลิแอมนะครับแต่ไอ้แบตเตอรี่รถยนต์ลูกใหญ่ๆลูกเบลเลอร์เลยหนักๆแค่ 45,000 มิลลิแอมน้อยกว่านี้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับก็อย่างที่บอกว่าเขาเสียบสายยางกันคนละเบอร์ตัวเนี้ยวัดกระแสเขาบอกความจุเป็นค่ากระแสที่ความต่างศักย์ 3.7 โวลต์แต่แบตเตอรี่รถยนต์น่ะความต่างศักย์ใช้งานมันอยู่ที่ประมาณ 12.5 โวลต์ขึ้นไปนะครับมันก็เลยทำให้เราเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดกันไปมากเลยว่าเฮ้ยนี่ 50,000 มิลลิแอมอ่ะไอ้แบตรถยนต์ลูกนั้นอ่ะมันแค่ 45,000 อันนั้นมันจุน้อยกว่าอันนี้จุเยอะกว่าด้วยอ่ะมันเป็นไปได้เหรอใช่ครับมันเป็นไปไม่ได้ครับสิ่งที่มันควรจะบอกจริงๆคือปริมาตรน้ำข้างในหน่วยเป็นลิตรหรือว่าถ้าใช้ในลักษณะของแบตเตอรี่ผ่านไฟฉายอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอุปกรณ์ที่เก็บไฟได้ก็ควรจะบอกมาเป็นวัตต์แล้วก็ใช้หน่วยวัตต์ในการคำนวณครับมันจะง่ายมันจะเข้าใจเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดเลยเมื่อก่อน power bank ไม่ยอมบอกแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้เริ่มบอกแล้วนะครับสมัยนี้หลายอย่างเริ่มบอกเป็นวัตต์แล้วไม่ว่าจะเป็น power bank เองหรือว่าจะเป็นหัวชาร์จก็เริ่มบอกมาแล้วว่ามีความสามารถในการจ่ายไฟที่กี่วัตต์อย่างตัวเนี้ย30วัตต์30วัตต์นี่คือช่อง PD นะครับช่อง Power Delivery เนี่ยจ่ายออกมา30วัตต์แต่ว่าช่องอื่นก็ลดหลั่นกันไปตามแล้วแต่สเปคต้องไปอ่านสเปคดูว่าช่องไหนจ่ายเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะ Power Bank ตัวนี้ก็บอกมา185วัตต์เขาเริ่มบอกเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าถ้าให้ข้อมูลละเอียดผู้บริโภคดูง่ายผู้ผลิตก็จะขายง่ายด้วยเริ่มมีพัฒนาการของการบอกพวกนี้มาตอนแรกก็คิดว่าไม่ต้องรู้หรอกเองไม่ต้องรู้เองรู้แค่ว่าค่าจุแค่นั้นพอเล่ามาซะยืดยาวนะครับยังไม่ได้ตอบคำถามเลยว่าทำไมมันถึงชาร์จได้แค่8รอบกว่าๆไม่ใช่11รอบนะครับจากสูตร P เท่ากับ IV นะครับเดี๋ยวผมเขียนดีกว่านะเดี๋ยวมาดูในกระดาษแล้วกันขออนุญาตเลคเชอร์นิดนึงใครไม่ชอบอาจจะเบื่อไปเลยนะครับคลิปนี้นะฮะpower bank ลูกนี้ความจุ185วัตต์มาจากไหนตัวเลขนี้มาจากไหนมันก็คือเดี๋ยวนะผมให้สูตรไว้ก่อน p เท่ากับ iv มันก็คือ
50,000 มิลลิแอมไง50,000 มิลลิแอมอ่ะที่ 3.7 โวลต์ไงอ่ะคุณลองคูณดูนะครับ50,000 คูณ 3.7 โอ๊ย 3.7 โวลต์ดิเออ 3.7 โวลต์นะอันนี้เป็นมิลลิแอมเราก็ตัดซะหารพันเข้าไปนะครับมันก็จะออกมาเป็นวัตต์เนี่ยคือที่มาของ185วัตต์ของ power bank ก้อนนี้นะครับก็มาจาก 50,000 มิลลิแอมที่ 3.7 โวลต์มือถืออ่ะมือถือเครื่องนี้มัน 4,500 มิลลิแอมอ่ะ power bank 50,000 มิลลิแอมมือถืออ่ะมัน 4,500 มิลลิแอมทำไมมันชาร์จแล้วมันไม่ใช่11ครั้งอ่ะทำไมอ่ะในเมื่อถ้ากดเครื่องคิดเลขนะครับ 50,000 มิลลิแอมหารด้วย 4,500 มิลลิแอมความจุของแบตมันก็ต้องได้11รอบดิถูกป่ะเหตุผลเพราะเราไม่ได้ชาร์จมือถือเครื่องนี้ที่ 3.7 โวลต์ไงมันก็เลยไม่ใช่11รอบดูใหม่ก็ได้เราชาร์จมือถือเครื่องนี้อ่ะตอนเราชาร์จอ่ะ 9.35 โวลต์ 9.3 โวลต์นะครับ 9.3 โวลต์อ่ะชาร์จอีกช่องหนึ่งชาร์จช้าด้วยอ่ะชาร์จช้าชาร์จช้าก็ชาร์จที่5โวลต์กว่าเราจึงไม่สามารถที่จะเอากระแส 4,500 มิลลิแอมมาหาร 50,000 แล้วมันจะออกมาเป็นจำนวนรอบของการชาร์จมือถือได้มันทำไม่ได้เพราะโวลต์มันไม่เท่ากันโวลต์ที่ชาร์จอ่ะมันไม่ใช่ 3.7 โวลต์ นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเอากระแสมาหารกันตรงๆแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้เอาล่ะวันนี้ก็คงจะงงกันทั่วหน้าแล้วนะครับอยากจะบอกว่าเนื้อหาที่ผมนำเสนอในคลิปนี้เกิดจากการรวบรวมแล้วก็พยายามกลั่นกรองด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีจุดที่มันผิดพลาดยังไงอยากให้อ่านคอมเมนต์นะครับอ่านคอมเมนต์เพราะว่าทุกครั้งที่ผมนำเสนออะไรแล้วมันผิดพลาดไปเนี่ยจะมีคนมาแก้ไขหรือว่าบอกกล่าวกันในคอมเมนต์เสมอนะครับเวลาลงคลิปไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปแก้อะไรในคลิปได้แล้วนะถ้าจะอัปเดตอะไรก็จะอยู่ในคอมเมนต์เพราะฉะนั้นอ่านคอมเมนต์ด้วยจะได้ไม่จำอะไรที่มันผิดไปนะเผื่อมีใครเข้ามาแก้ไขข้อมูลแล้วผมลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปผมยังไม่ได้บอกเลยว่า power bank ลูกนี้เนี่ยใช้เวลาในการรีชาร์จจากที่มันหมดเลยเนี่ยชาร์จไฟจนเต็มใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมชาร์จด้วยตัวนี้ตัวชาร์จตัวนี้นะ30วัตต์แต่ว่ามันไม่ได้จ่าย30วัตต์หรอกเพราะว่า30วัตต์มันต้องเป็นช่อง PD ซึ่งผมไอตัวเนี้ยมันเสียบช่อง PD ไม่ได้มันเสียบได้เฉพาะช่อง USB Type A เท่านั้นผมก็เลยเสียบช่อง Type A เพื่อที่จะติดตามค่ากระแสนะครับว่ามันชาร์จที่กี่วัตต์แล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่ตัวหัวชาร์จตัวนี้นะครับเสียบแบบนี้มันจะจ่ายไฟออกมา18วัตต์นะ18วัตต์นะครับ18วัตต์ power bank ก้อนนี้จุ185วัตต์เพราะฉะนั้นถ้า18วัตต์ก็ใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนิดๆผมใช้เวลาไปทั้งสิ้น10ชั่วโมงครึ่งครับในการรีชาร์จเจ้า power bank ลูกนี้จากหมดจนกระทั่งเต็มก็ตรงตามนั้นครับเพราะว่ามันจ่าย18วัตต์ไป10ชั่วโมงโอเคอ่ะก็หมดแล้วเนี่ยก็คงหมดแล้วหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับตั้งใจทำมากๆเลยเอาล่ะไม่อยากจะให้งงไปกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทิ้งไว้แค่นี้ดีกว่าพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ